ครับเรื่องราวนี้นะครับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่เขาเป็นไรเดอร์นะครับเขามีการออกมาบอกเล่ารีวิวนะครับเมื่อช่วงเทศกาลครับเขาไม่ได้หยุดนะครับเขาวิ่งงานเขาทำรายได้ได้เท่าไหร่นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าช่วงคนที่ไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพก็เยอะนะครับอาจจะสั่งนะครับสั่งไรเดอร์สั่งอาหารสั่งขนมกินน่าจะเป็นจำนวนมากเหมือนกันแต่ก็มีข้อถกเถียงนะครับบอกว่าเนี่ยเขาบอกเขาวิ่งทั้งวันทั้งคืนประมาณ24ชั่วโมงอ่ะทุกคนนี่ซึ่งหลายคนก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันคุ้มไหมเนี่ยนะครับแลกกับสุขภาพที่เสียไปแล้วก็ความอันตรายนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ขับมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยเนี่ยครับเจ้าของ TikTok รายหนึ่งนะครับในคลิปเนี่ยเขามีการโพสพูดถึงนะครับการวิ่งส่งอาหารในเทศกาลปีใหม่ครับรายได้เนี่ยดีเหมือนกันนะครับเขาบอกวิ่งทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลยเนี่ยได้เกือบ 1,900 บาททุกคนเนี่ยนะครับรายได้สุทธิที่ออกมาเนี่ยเขาวิ่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยได้มากครับเขาบอกว่าเกือบ 1,900 บาทถือว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าอยู่นี่รายเดอร์คนนี้เขาบอกนะก็ถือว่าเขาเหนื่อยแล้วคุ้มค่าทีนี้ครับจากคอมเมนต์ของคลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนเข้ามาชื่นชมในความขยันทำงานของรายเดอร์คนนี้มากแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะครับอยากให้รายเดอร์เนี่ยพักผ่อนบ้างวิ่งอาจจะพักอาจจะกลับมางีบที่บ้านหน่อยก็ได้เพราะว่าโหมงานหนักจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเดี๋ยวมันจะอันตรายนี่ครับหลังหลายคอมเมนต์เนี่ยบอกพักผ่อนด้วยนะครับเดี๋ยวจะน็อกไปซะสุขภาพมันก็สำคัญนี่นะบางคนบอกขยันมากแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อย่าฝืนดีกว่าขี่รถมืดๆล้าๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะอันตรายขยันกับหักโหมบางทีก็ต้องแยกให้ออกนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าชีวิตบางคนก็อาจจะเลือกไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับบางทีอาจจะต้องมีภาระมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้ากลัวสุขภาพย่ำแย่ก็คงจะไม่มีกินหรือเปล่าก็น่าคิดนะแต่ที่แน่คือพี่เขาขยันนะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็ส่งเสริมครับดูแลสุขภาพนะครับพี่เป็นห่วงครับสวัสดีปีใหม่ครับ